ก็คือซื้อสดกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำอยากตบเกลียดเขาว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำกุ๊กหม่ำแม่มันใกล้แล้วแม่ความจริงแล้วดูภาพคำนี้สิกี่ชั้นน่ะจะตายได้เลยอ่ะแตกๆค่ะแตกๆค่ะโนหนึ่งค่ะมันอร่อยมากหวานตายแล้วครับใจแม่เขาสู้นี่เป็นร้านแรกที่เจาะป้ายเรากับเสาแน่นไปเลยแม่แกอุ้ยเสาเอกเสาโทเวอร์แล้วเจาะไม่เข้าเวอร์สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลค่ะโอปอค่ะวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านของโอบเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยธีมของเราก็คือจะพาเพื่อนบ้านเนี่ยไปกินข้าวเวลคัมหน่อยก่อนบ้านนางสร้างเสร็จนี้มาวนดูให้นะต้องถ่ายรูปส่งไปใช่ไปดูว่าใกล้แล้วนะลูกอย่างเงี้ยนะอะคลาแม่เสียงดังมากมึงติดไมค์เหรอลูกกลัวไม่กันเลยแม่สวัสดีค่ะลูกเราบอกว่าเราไปกินสบายๆไงลูกชุดนี้ได้เลยนี่ถือว่าเป็นชุดสบายของหนูละและนี่คือเพื่อนบ้านของชุดคืออะคลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไม่มีปัญหาเลยว่ามาอยู่ข้างบ้านแม่โอบเราอยู่มา3 ปีหนูไม่เคยเห็นแม่โอบเลยค่ะก็ไม่ได้เห็นคุณพ่อโอบที่ออกมาวิ่งใช่เห็นแต่พ่อโอบวิ่งทุกวันบ้านก็มีไว้นอนปุ้มหวาไปวันนี้หนูพาแม่ไปกินอะไรเราต้องบอกกันว่าวันนี้เป็นร้านที่เอแคลร์เลือกค่ะใช่มันคือร้านอะไรคือมันเป็นหมูกระทะที่มีความเก๋ตรงที่แบบหนูมีความรู้สึกว่ามันเป็นหมูกระทะแบบบ้านๆคือในร้านนะเขาไม่ได้มีของกินเยอะอ่ะอันนี้ก็หมูกุ้งจบอะไรอย่างเงี้ยไปพูดบ้านๆแม่ไม่แน่ใจว่าแม่ทานได้หรือเปล่าถ้ามึงวิดน้ำให้กูเห็นแม่แต่นิดเดียวลองดูแล้วกันแม่อาจจะเน็บไม่แน่ใจนะเดี๋ยววันนี้เรานั่งรถแม็กกี้ไปได้ค่ะเดี๋ยวพาไปเดินไปบ้านแม่แม่ค่ะจะเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่แม่ขับรถให้เลยอุ้ยแรงมากภูมิใจอะค่ะภูมิใจมากเลยอ่ะทีมงานบังคับลูกแม่ไม่เต็มใจเลยตอนเอแคลร์ย้ายมาเราตื่นเต้นนะดีใจด้วยนะอุ้ยขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณค่ะตั้งแต่ย้ายมาที่เนี่ยหนูกินอะไรบ่อยสุดแถวนี้หรอหนูกินไปเรื่อยอ่ะหนูไม่กินซ้ำกันเลยอ่ะแม่เอแคลร์เคยดีเอ็มมาครั้งนึงว่าแม่คนรวยเขาไม่ออกมาหน้าบ้านก็ถามว่าเราไปคิดสิว่าหมู่บ้านนี้เขาชื่อ private เขา private เกินแบบเงียบสงัดเลยพ่อโอ๊กอ่ะวิ่งจากหน้าบ้านเนี่ยไปถึงเซ็นทรัลอีสต์วิวใกล้มากไปกับเขาสินี่หนูเคยตื่นเช้าอยู่วันหนึ่งนะแม่หนูแล้วแบบว่าขับรถกับเพื่อนกระเทยแล้วขับมาถึงหน้าปากซอยแถวเนี้ยปุ๊บอุ้ยเจอผู้ชายหล่อตัวขาวมากเทสมากวิ่งตุ๊กกระเทยกำลังจะเปิดเอวเลยอ่ะเพื่อวันดีค่ะเพื่อวันดีค่ะเฮตตี้ไลฟ์สไตล์เฮตตี้ไลฟ์สไตล์นี่มันเล็กขอดยังวะเล็กขอดแล้วเนาะเล็กร้านเอาล่ะปิดเพลงก่อนสวัสดีค่ะกองเล็กไหนว่าซิว่าชื่อร้านอะไรนะเอแคมป์ที่เราจะพาไปผู้พันคณิตค่ะเขาเป็นทหารเหรอใช่ค่ะเขาจะเป็นผู้พันคณิตหมูกระทะใช่ค่ะ21นาทีนะถูกต้องนะถูกต้องค่ะแม่ไปค่ะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะมันง่ายขึ้นไหมแบบว่าเวลาเดินทางไปทำงานง่ายขึ้นค่ะแม่เพราะว่าจริงๆหน้าหมู่บ้านเรามันจะมีแบบทางด่วนเลยใช่ก็เข้าเมืองเข้าอะไรสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญบ้านหนูก่อสร้างอะไรอยู่เหรอลูกหนูยังบิวอินไม่เสร็จเลยแม่2 ปีละแม่แต่นั้นหนูหมายหนูลงทุนมากกำแพงเป็นใบไผ่เทียมกำแพงญี่ปุ่นอยากจะมีแบบว่าส่วนญี่ปุ่นให้ฟรีกระเทยก็ปิดม่านในห้องครัวตลอดคือไม่เคยเห็นสวนเลยเพราะว่าสวนยังไม่ได้ลงไงหลังปีใหม่หนูกลับมาจากเชียงใหม่หนูเปิดม่านปุ๊บต้นกล้วยปะ 3 ต้นยายหนูปลูกปัญหาต้นกล้วยแม่เข้าใจมากเพราะว่าแม่อีของแม่จะลงต้นกล้วยที่บ้านแม่ตลอดเวลาหรือว่าหนูเอาแบบเขาเรียกอะไรบิวอินบ้านนานเกินก็เลยเอากล้วยมาปลูกเป็นเคสเราทำอลังการหรอข้างในอ่ะไม่ทั่วไปค่ะกุ๊กกิ๊กกุ๊กมาบ้านนางอลังการมากแล้วเซตฉากอะไรยังไงในบ้านงงมากบางทีมันแบบเป็นฉากมะลังมะเรืองเรืองรองคือบอกกับอินทีเรียเลยค่ะว่าหันมุมกล้องแค่องศาเดียวมุมต้องเปลี่ยนเลยนะครับดูทางบ้านเป็นสตูเลยค่ะสำหรับถ่ายรูปถ่ายอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ต้องบอกก่อนนะว่าแม่กับแม็กกี้ชื่นชมเอแคลร์มากใช่แบบภูมิใจในทุกก้าวของหนูอ่ะขอบคุณค่ะถ้าถามว่าก้าวแรกเลยที่หนูแบบมาได้ถึงอันเนี้ยจนตอนเนี้ยอาชีพที่หนูเป็นที่หนูทำมันคืออะไรหนูมองว่าหนูก็เป็นอินฟูตัวเล็กๆทั่วไปอ่ะแม่ที่มีหน้าที่แบบสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าเสียงหัวเราะให้กับคนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมหนูถึงมาซื้อโซนนี้เมื่อก่อนหนูอยู่ตรงคลองเตยแล้วก็มาตรงนี้เลยอยู่คลองเตยค่ะแล้วว่าหนูให้โจทย์กับเองว่าบ้านใหม่หนูว่าต้องอยู่ใกล้คลองเตยมากที่สุดก็เลยแบบพยายามหาใกล้ที่สุดที่แรกก็จะไปดูบางนาอะไรอย่างเงี้ยบางนาคือท้ายซอยบ้านหนูมันเชื่อมกันได้อะไรเงี้ยก็บ้านยังไม่ตอบโจทย์เรื่องฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยจนมาเจอหลังนี้แหละหาเป็นปีอยู่นานมากเนาะแต่เวลาซื้อบ้านต้องใจเย็นเนอะหาเป็นปีก็ต้องหาเวลาซื้อบ้านแม่กี้ดูบ่อยเวลาเข้าไปหลังไหนแล้วมันเขินอะ วะมันจะมีแบบลมตีหน้าแบบแต่บางว่าที่แบบสวยมากๆแพงมากๆนะเข้าไปแล้วแบบปวดหัวก็จะไม่ใช่ของเราคือหนูเคยไปดูบ้านหลังหนึ่งแม่ถูกมากแต่ดูแล้วก็เป็นพวกหนูอยู่หนูก็พูดขึ้นมาว่าบ้านเนี้ยเหมาะกับการยิงตัวตายมากเลยอ่ะอยู่ก็พูดขึ้นมาหลังนั้นแน่เลยอ่ะหลังนี้เป็นข่าวปะไม่รู้แต่แบบมันเห็นนานปะคือมันเห็นภาพมากหนูบอกผมแม่ของหนูต้องรีบหนีแล้วก็ขับรถออกมาเลยเพราะกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านหลังนี้เข้ามาแล้วเป็นยังไงเข้ามาปุ๊บโอ้โหพายุลมอยู่ในบ้านเย็นเฉียบหนูเป็นคนอ้วนขี้ร้อนนะแม่ตอนนั้นเข้ามาปุ๊บลมเย็นแบบผมสะพืออะผมแบบบิยองเซ่เลยสะพืออะใช่แล้วแหละหลังนี้แล้วแหละก็เป็นการตัดสินใจภายใน10 นาทีเลยหลังนี้ใช่หนูแบบเอาเลยบอกกับเซลว่าเอาเลยฟังก็คือซื้อสดกุ๊กกิ๊กกุ๊กมามอยากตบเกลียดเขาว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กมามเก็บของรอบลิฟต์มาขอบคุณมากขอบคุณมากปกติเอแคมไม่ขับรถแล้วใครขับพี่ชายค่ะขับให้ตลอดใช่หนูไม่กล้าขับหนูกลัวชนพี่หนูเคยชนแรงๆหรอคือเลื่อนๆไปอีกทีมึงกันกว่าเหรอการเลื่อนๆกันเลยคือหนูว่าออกรถแม่แล้วเป็นรถในฝันแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบว่าดำเข้าทั้งคานที่ออกใหม่เลยแล้วเป็นสีทองสีประหลาดแล้วมีซันรูฟอีกอุ้ยตายตอบโจทย์ก็เถอะหนูก็ไปซื้อเลยจ้าซื้อเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ให้หนูแบบว่าเดี๋ยววันนี้มารับรถนะตามเลิกตามชายเลยก็ว่าหนูก็เธอก็นั่งรถปุ๊บสตาร์ทปุ่มไหนครับพี่ก็ถามเขาก็บอกว่าปุ่มนี้หนูก็สวยมั่นใจไม่กลัวก็เลยเปิดเราเป็นยูทูบเบอร์ไงแล้วก็ต้องใช้ยูทูบเบอร์ด้วยกันก็เปิดยูทูบเบอร์แล้วเจอช่องคุณลุงพี่ผู้ใหญ่สอนเพื่อนครับอย่าไปกลัวนี่ดีเดินหน้าแปลว่าดีเข้าเลยตัวดีหนูทำตามเขาจาก YouTube หรอหนูก็ทำตามเขาเลยแล้วก็ดูทำสำเร็จจนสตาร์ทเสร็จออกรถเสร็จปุ๊บชนโค้งกับ Honda หน้าศูนย์เลยวันแรกเละไหมแล้วก็ต้องเข้าศูนย์ไปประมาณ3 เดือน 4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่เราตัดใจได้มากนะที่ฝึกจาก YouTube เราไม่กลัวแล้วก็เชื่อ YouTuber อ่ะเขาบอกว่าเดินหน้าแปลว่าดีแล้วก็เข้าเกียร์ดีเลยไม่แล้วเป็นคนยังไงถึงแบบขับไม่เป็นแล้วไปซื้อรถวะเป็นทางหอยกับทุกคนนะคะถ้าซื้อรถอะไรก็ตามนะคะแล้วคุณจะมีความรู้สักนิดนึงนี่มั้งแถวนี้แหละแม่ว่าเนี่ยมีมั้งไหนวะอีก100 เมตรสายหมูกระทะผู้พันนี่ไงจะได้ไหนวะนี่ตาดีอ่ะตรงนี้เข้าตรงไหนก่อนเข้าในเวิร์มนี้นี่เจอแบบนี้มากแถวนี้ดีว่ะแถวนี้ฉ่ำว่ะเตี๋ยวก็เตี๋ยวเหอะที่จอดรถหมูกระทะผู้พันคณิตปังมากปังมากอันนี้ก็คือเป็นร้านที่เราขับรถมาถึงแล้วเราเข้าไปข้างในกันเหมือนมีผู้ชายยืนรอเธออยู่นะมีผู้ชายที่ทรงเป็นทหารเนาะเอแคร์ไปทักทายเขาแล้วกันได้ค่ะเพราะว่าเอแคร์เนี่ยก็เหมือนภรรยาเขาเนาะใช่ป่ะเป็นภรรยาผู้พันเดี๋ยวเชิญนะจ๊ะเชิญทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครับทานหมูกระทะคณิตราคาไม่ยากครับอุ้ยปังมากน้องเอแคร์เป็นแฟนคลับร้านของผู้พันแล้วก็ชวนพวกหนูมาทานกันเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันพี่ผู้พันมีอะไรเรียกใช้พวกหนูได้นะคะไม่ใช่ทำอะไรหรอไม่รู้เก็บเตาไปเชิญเลยจ้าเท่านั้นจ้าเอาล่ะสั่งนะคะสั่งเลยหนูจะชอบสั่งหมูนุ่มเป็นซิกเนเจอร์ของเขาไม่ได้จะบอกว่าซิกเนเจอร์ของร้านเขาก็คือจะมีพัดลมตั้งประจำจุดทุกตัวเวลามันกินเย็นๆอย่างเงี้ยคือแบบไม่ร้อนเลยเปลี่ยนเวลามาถึงตัวร้อนใช่สาขาที่เตาใหญ่ไหมจ๊ะหวายแรงมากคือเตาใหญ่วิทย์น้ำกินได้เอาสั่งลองวิเบคอนก็ต้อง350สิวะเอาใหญ่เลย350พี่ผู้พันค่ะขอเป็นเซตนี้ค่ะ350กับเซต300เอา2เซตค่ะแล้วหนูขออนุญาตสั่งเพิ่มในเซตมีหมูนุ่มเพิ่ม1ค่ะน้องอะไรเพิ่มเดี๋ยวจะเพิ่มที่หลังได้ได้คือถ้าเป็นกระเทยสั่งจริงๆเมื่อกี้สั่งอย่างละ5ปกติสั่ง5หรอกินกี่คนอย่างละ5เนี่ย3 คนหิวหรอเขาสั่งโยมันดูหนุกหนามันยิ่งกินอร่อยหมดดูดีขึ้นมาทันทีมากน้ำลายแตกมากอ๋อนี่ไงเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดอุ้ยเตาใหญ่ดูเตาสิแม่หาจากไหนได้ในกรุงเทพเนี่ยเตาขนาดเนี้ยอุ้ยเตาใหญ่ว่ะเตาใหญ่มากเตาใหญ่แม่แล้วแม่นึกภาพสิว่าแบบนี่ชุดใหญ่อุ้ยต้องสั่งเพิ่มอีกเชื่อแม่ เห็นตาเรารู้เลยว่าต้องสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มของสดมากเฮ้ยเข้าใจแล้วหมูนุ่มคือซิกเนเจอร์คืออันนี้มันไม่ใช่เตาเสร็จนะแม่คือไซส์ที่เขาขายไซส์นี้เลยแล้วนึกภาพคนอ้วนแบบว่าจังหวะที่แบบมาม่ากำลังงวดไข่ก็ลดช้อนสั้นอย่างแล้วจ้วงน้ำอ่ะคือตกคนอ้วนก็รู้กันเนาะหิวแล้วก็รู้กันนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดร้านเขาจะแนะนำว่าให้กินแบบผสมกันได้คือผสมกันไปเลยมิกซ์กันไปเลยได้เลยค่ะแต่ว่าเราลองกินก่อนแม่ดูสิถ้าเตาไม่ร้อนจริงคุณผู้ชมดูสิมันทำแบบนี้ไม่ได้นะ4-3 วิปุ๊บแล้วแบบไข่มันละลายอ่ะมันหมูตอนที่มันแห้งกรอบแล้วอ่ะคือ the best นะ the best เลยแม่กินมันหมูใช่ตอนที่มันแห้งดำแล้วอ่ะฉ่ำมากมาแล้วเตาเรามาแล้วอ่ะแม่ปิ้งให้นะไอ้แคร์แรงปะเติมน้ำอีกหน่อยได้ไหมคะพวกพี่ชอบกินน้ำใส่มันหมูป่ะคือหมูนุ่มอ่ะมันจะมีหลายอย่างแม่คือหมูที่นุ่มจริงๆกับหมูนุ่มแบบกึ่งหมูเด้งร้านเนี้ยเขาจะเป็นหมูที่นุ่มจริงๆไม่ชอบหมูเด้งไม่ชอบหมูเด้งหนูไม่ชอบหมูเด้งเหมือนกินลูกชิ้นใช่ไหมไม่เอามันดูไม่จริงซึ่งอันเนี้ยคือแบบหมูนุ่มจริงๆและอร่อยมากอธิบายได้ลึกซึ้งถึงแก่นกว่าพวกเราอีกอะแม่ตัวจริงแล้วด้วยความที่มันแบบไฟร้อนจัดอะแม่ถ้าใครแบบเป็นสายเบคอนนะร้านนี้จะเป็นร้านที่สามารถย่างจนกรอบได้จริงๆเอ็กแคลเลอร์มันใหญ่จะแม่แม่หิวมันก็สุกไม่ทันใจแม่เอ็กแคลเลอร์ด้วยหมูกระทะเปิดถึงดึกด้วยเนาะ4 ทุ่มครึ่งแรงมากแล้วร้านโปร่งด้วยพาลูกมาได้ใช่ร้านโปร่งพัดลมเย็นแล้วหนูได้อะไรมาจากตรงนี้วะเนี่ยค่าคอมหรออะไรอ่ะจริงๆหนูคือเมียผู้พันใช่ไหมคือหนูชอบว่าหนูประทับใจอ่ะนี่คุณผู้ชมลองกินให้ดูนะคะคือหมูเนี่ยมันจะเป็นแบบชิ้นแบบพอดีคำชิ้นเท่าลิ้นมนุษย์แม่เริ่มกลัวแล้วดูนะเวลาแบบว่าตัวน้ำจิ้มอ่ะมันเคลือบไปตรงหมูตรงเนี้ยดูสิทุกคนมันจะมีความเป็นน้ำเชื่อมเคลือบไปโอ้โหแม่เรากินกันเถอะนี่รอแม่ขั้นเกรียมอยู่เนี่ยหมูนุ่มมากอาจจะให้พวกแม่กินด้วยได้มามึงของเราไม่ทันสักทีอร่อยมากจิ้มซีฟู้ดก่อนหนึ่งแล้วมาจิ้มมันนี้ไปเขาหน่อยแล้วเห็นไหมมันไม่ค่อยกินน้ำจิ้มนี้ว่ะอะไรมันแปลกๆเราเคยทำแบบนี้บ้างไหมนี่ตัวจริงเลยอ่ะในการแบบรีวิวเนาะแม่ก็คือกินเลยนี่เราควักกระเทียมอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนแล้วหนังแบบเบคอนแบบกรอบๆเลยนะภูเก็ตการบรรยายกันนะอุ้ยแล้วราคาดีมากเลยนะราคาถูกมากนอกจากราคาดีอ่ะร้านเนี้ยเขาชอบมีโปรไปเรื่อยอ่ะใช่แบบว่าเรียนจบปริญญาตรีมาใส่ชุดคุยมากินฟรีสาวท้องกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยเราแอปได้นะคือมีโปรไปเรื่อยเลยอ่ะรถคนสวยกินฟรีปะกินฟรีสอบได้เกรด 4กินฟรีอะไรอย่างเงี้ยแน่เลยอ่ะหมูนุ่มก็อร่อยเบคอนก็อร่อยมากเลยว่ะแล้วคนอ้วนมันย่างสตอกอ่ะคนอ้วนย่างสตอกอ่ะดูสิทุกคนกินกุ้งนี่นะจมน้ำมา30 รอบละต้มให้มันจบแม่มึงอยากต้มนักใช่ไหมทำไมเลยไม่ได้กินหมูแต่เอแคร์ไม่กินหมูว่าตอนนั้นเขาหิวอะไรมาวะแม่มันใกล้แล้วแม่ความจริงแล้วดูภาพคำนี้สิกี่ชั้นน่ะจะตายได้เลยอ่ะเอาเลยกูต้องไปเบคอนกูละมาค่ะว่าเบคอนละนี่เบคอนได้แล้วแม่ปกติใจไม่ถึงในการกินเบคอนแต่นี่ต้องกินว่ะพร้อมกันมาแม่เอแคร์เบคอนพร้อมกันพร้อมค่ะเบคอนช้ำน้ำจิ้มอ่ะเนาะพี่ปกติถ้าเรากินหมูกระทะมันจะเหมือนน้ำจิ้มสุกี้ที่เราพูดกันพอนี้พอมันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะมันอร่อยอ่ะมันมีความปรีดขึ้นมาแล้วพอเตามันแรงอย่างเงี้ยเบคอนมันกรอบบีบเขาได้นะถ่านเปลี่ยนได้เลยเอาแบบร้อนนรกเลยอ่ะถึงจะเลิศเนี่ยคุณผู้ชมดูสิมันร้อนจนแบบหนังเนี่ยเนื้อมันแตกแปะเนี่ยตายทำไมเตานี้มันเร็วจังวะเอาล่ะแม่กี้เอแคร์เนี่ยมันกินไปหม้อนึงละเรายังไม่ได้กินเลยนี่ไงเราขึ้นรถใหม่เราก็ลงไปเลยเราก็นั่งทำไมหม้อนี้เราคัดสรรแต่หมู3 ชั้นวะมาเอแคร์เห็นเงียบป้าเรียบนะจ๊ะถ้ากินที่ร้านแบบตอนคนเยอะจอยมากแม่เพราะว่าเขาจะมีคนถือไม้อ่ะคนถือไม้เขาตาไวมากอ่ะแค่แม่กระซิบอย่างเงี้ยมึงเอาหมูเพิ่มป่ะโต๊ะ4เอาหมูเพิ่มค่ะไวมากแล้วแบบเด็กเขาเสิร์ฟเลยอย่างเงี้ยโดยไม่แคร์ว่าเอ้ยเราพูดเล่นพูดจริงอ่ะเราสั่งไปเลยเขาก็พูดไม่เลยแล้วพ่อเรากำลังกินเพลินใช่ไหมก็จะมี PR อีกของหวานวันนี้มีอะไรกระตุ้นเราอะเนาะต้อง PR แล้วก็ฟังปุ๊บแล้วก็เอาละเตรียมตัวตาเป็นแบบกลยุทธ์การขายแบบชั้นเซียนทันโทษนะคะตอนนี้ต้องวางช้อนก่อนแล้วก็ลองชิมน้ำซุปดูก่อนถือว่าเตือนแล้วนะได้ค่ะเชฟน้ำซุปหวานผักมากวิตเลยวิตเลยโอ้ จบจับฉ่ายไหมแม่มันไม่ร้อนหรอมึงมันหวานแบบใส่ข้าวโพดลงไปด้วยหวานแบบมันหวานแบบข้าวโพดอร่อยกูทานทำไมอ่ะทานทำไมเฮ้ยนี่อะไรหกอ่ะเฮ้ยมันหกอ่ะแม่กิน5ชุดอ่ะคือเชื่อแล้วอ่ะเชื่อไหมว่าหนูไม่กินอันนี้3 อาทิตย์ติดเลยเพราะว่าอันจะมากินในรายการนี้จริงหรอใช่คือแบบอยากให้มันคิดถึงมากๆแล้วมันจะได้กินอร่อยมันก็หมดเปลืองรายการแม่เหมือนกันนะที่เรากินแบบนี้วันนี้ดีใจมากได้กินบุฟเฟ่ครั้งที่1ครั้งทุกคนนี่หลังจากที่ไม่ได้กินนานมากเตาใหญ่มากแล้วอยู่กับตัวแม่นะคะย่าค่ะแม่สวัสดีค่ะย่าจิ้มนิ้วมาดูคลิปด่วนเลยค่ะทุกคนอุ้ยชอบอะไรแบบมือใช่ไหมจิ้มนิ้วมาดูคลิปด่วนเลยค่ะจิ้มตรงไหนตัวจริงว่ะดูไหนวะจิ้มตรงไหนหรอแต่มันมีวันนั้นไงอ๋ออร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยนะหลังจากเอแคร์หมดไป4เตาเตาแม่ร้อนแล้วเว้ยแคร์จริงๆอ่ะเขาจะเดินเช็คเลยว่าเตาใครไม่ร้อนเขาเปลี่ยนถ่านเลยการกินคือความผ่อนคลายของเอแคร์นะมันมีอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันคือความผ่อนคลายของหนูกินกับนอนอยู่บ้านค่ะนอนที่ว่านี่คือก็ไม่ได้ดูหนังดูอะไรด้วยนะแม่นอนแอะเลยอ่ะแอะนอนดูเพดานใช่ไหมแม่เป็นนอนแอะอย่างเงี้ยเลยอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูดูหนังหรือดูซีรีส์ใช่ปะก็ไปจับคอนเทนต์อีกว่าเขาทำยังไงจับงานจับอะไรเขามันเหมือนเราทำงานตลอดก็เลยแบบไม่ดูนอนแอะเลยเลิศสุดมึงต้องรู้จักนอนปล่อยจอยคือดูมากสุดก็กี้สดโอบอ่ะแต่เป็นห้ามพูดคมจะไม่เป็นตัวแม่เพื่อจัดการเอาไว้ถ้าไม่พาแม่มากินหมูกระทะเอแคร์ชอบกินอะไรชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือแรงมากน้ำไหนนะน้ำมากคือหนูว่าชอบก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านๆน้ำผักผักมันจะเจออยู่ร้านหนึ่งอยู่ตรงต้นไทรที่มีชุดนางตัวแม่แขวนน่ะไปเรียกว่านางตัวแม่เดี๋ยวเขามาหรอกเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ก็ค่ะเอแคร์คนเดียวค่ะถ้าจากบ้านเราอะออกไปไทยซอยไปเข้าลาดพร้าว87แล้วก็มันจะมีทางลัด5บาทเพื่อจะออก101ว้ายคนมากอร่อยชื่อไม่มีชื่อตรงตีนสะพานอร่อยแม่เคยไปไหมหรอหรออร่อยมากแม่เห็นคนเยอะคนเยอะมากมีมอเตอร์ไซค์ต่อแถวชามอร่อยมากค่ะหนูให้เลยว่าโน1เลยอ่ะเอาล่ะมึงเรามาเรียนแบบที่เอแคร์ทำกันทำหกเย่ทำไมแกนจังเอแคร์ทำอร่อยมากแบบไม่แห้งคุณพลอยบอกว่าทำไมกินคำใหญ่ได้กูเกลียดคุณพลอยจ้านี่ดูหมูมันนุ่มมากจิ้มน้ำจิ้มเนื้อแตกๆนี่นะเหมือนเคี้ยววุ้นนุ่มมากนุ่มเกินขนาดเรากินอยู่ยังอยากกินเลยอ่ะเอามากโอ้ยสุกหรือยังน้องนี่สาวแตกค่ะโน้ต1ค่ะมันอร่อยมากวายตายแล้วครับใจแม่เขาสู้ติดคอเนาะอร่อยไหมแม่รสเนาะน้ำใสน้ำคำอ่ะจริงเราทำกันเหนื่อยมาเพื่ออะไรเนาะอย่างนี้แหละจริงน้อง1นะสุสีทองซะนะมึงนี่มันหมูนุ่มนี่เห็นไหมล่ะเฮียมาแล้วผู้ทำบอกพี่กินกับน้ำจิ้มอร่อยนะคะแม่ผู้พันก็พูดไปเรื่อยอ่ะอยู่ดีผู้พันนะคะอุ้ยแม่ดีอยู่นะหยุดกินอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยได้จิ้มน้ำจิ้มนี่เหรอคะแม็กกี้ฝากหน่อยอ๋อสไตล์คลุกเหรอแม่แล้วคลุกเคล้าจ้าซึบน้ำลายแตกทำไมวะเนี่ยเอาเว้ยเอามาเอาไอ้ใครไม่รออ่ะเอาออกมาก่อนใครออกมาเอาไปโอเคครับพี่ทุกท่านอร่อยเส้นอร่อยว่ะโอ้ยมีเขียวกับน้ำจิ้มอร่อยมากนี่ว่าใส่ซีฟู้ดด้วยอร่อยนะเฮ้ยน้ำอร่อยมากเลยหวานน้ำซุปอร่อยมากแม่มันหวานๆเนาะข้าวมาแล้วแม่ออกขอบคุณค่ะใครสั่งข้าววะดอดูใครเคี้ยวแล้วกันขอถ้วยให้แม่หน่อยสิแม่จะมาทำข้าวต้มขอถ้วยเปล่าถ้วยกระเลิกอีกแล้วไม่มีโปะร้านเนี้ยแล้วก็อีกทริคนึงสำหรับหนูนะแม่สำหรับร้านนี้อะไรคะหนูจะเอาเนี่ยหมูนุ่มอ่ะลงเตาย่างใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำที่เหลือนี่แหละใส่ไปในน้ำซุปมีความกลางๆนิดนึงเมื่อกี้ใส่น้ำเพิ่มนึงเราทำตามเขาเนี่ยตัว27เติมไฟนะครับตัว27เติมถ่านครับเราวางดูเราตลอดเห็นไหมล่ะลองแก้มพึมพำดีกว่าน้ำจิ้มหมดแล้วว่าตัว27เติมจิ้มจ้ะเติมจิ้มตัว27ตัว27อยากได้ไข่ไก่ค่ะตัว27ตัว27อยากถวายปฏิปัจจัยทายธรรมจ้ะคนไหนจ๊ะมูดเหมือนงานวัดมากเนาะมูดก็คือ มูดมากใส่ไข่ไว้กินกับข้าวต้มอย่าเพิ่งเทน้ำเอาไข่ขึ้นก่อนขอสร้างแลนด์มาร์คอย่าสร้างแลนด์มาร์คไข่อบกำลังสวยงามมาเกี่ยวผักเอาไว้เติมหมูนุ่มเติมอีกไหมครับหมูนุ่มเติมค่ะหมูนุ่ม150ครับจบไม่โป๊ะจานใหญ่เฮียประเมินแล้วว่าจานลอยไม่รอด150เขามีแค่หมูนุ่มเบคอนกุ้งปลาหมึกซึ่งอร่อยมากไม่ต้องมามีลูกชิ้นใดๆไอ้ใครไม่อิ่มหรอกได้จานอิ่มหรอแม่ไม่ต้องแพ้หรอไม่เคยกินจริงเลยอ่ะไม่เคยกินขนาดเนี้ยเราถ่ายรายการกินจริงหรอโอ้อันนี้ครั้งแรกเนี่ยกินเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยอ่ะลองกินมันดูดีกว่าเฮ้ยแม็กกี้จะกินหรอเด็กแค่ห้ามแม็กกี้แล้วแม่ว่ามันถึงแม่งาแม่งาอันตรายเอาเลยแม่รอให้มันหายร้อนแป๊บนึงเหมือนกลืนถ่านนึงไม่ได้กลัวจะอันตรายกลัวลิ้นขาดมือเปล่าก่อนปิดจ๊อบเหรอแม่ว่าจบแน่งานนี้มันเป็นลูกอมอ่ะลูกที่แบบล้างปากอันตาอ่ะแม่อันตาแม่มานะมารู้เลยรู้ทรงละมึงไม่ต้องทำมากินผักเลยนะต่อจากเนี้ยมองใกล้ๆเหมือนน้ำตาคลอเยอะกูคงร้อนตีขึ้นมาอย่างเงี้ยเนอะติดตามผลงานเอแคร์เรามีอะไรให้ติดตามบ้างเอแคร์ลูกที่อยากดูถ้าติดตามนะคะที่เพจซื้อปากค่ะ YouTube ซื้อปาก TikTok ซื้อปากค่ะปังมากแล้วก็ช่องที่หวีไปที่หวีมานะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากดูรายการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองคือซีคอสเมติกแล้วก็ร้านทำเล็บพิงแอเรียค่ะอุ้ยร้านทำเล็บที่ไหนอะนางดีว่าไม่แล้วร้านเกี่ยวไข่กาเลยเราได้เลยไกลบ้านแม่นัดไปได้ไหมจริงๆมาทำที่บ้านได้ด้วยจริงหรอเป็นเรื่องวันนี้ได้เลยอย่างที่ไปทำบ้านหนูได้ไหมได้ก็บ้านพี่ของเล่นรูปเยอะได้ยินดีเลยทำไมคุณไม่รู้จักคำว่าเกรงใจโบดีเห็นไหมกันเองเพื่อนบ้านทำมาหากินเด็กดีทำมากิจการเยอะแยะเนาะร่ำรวยร่ำรวยขอทุกอย่างราบรื่นนะลูกสาธุค่ะเป็นกำลังใจให้เอแคร์ค่ะถ้าชื่นชอบเอแคร์ถ้ารักเอแคร์นะคะกดติดตามช่องนางแมวป่างเราด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe จิ้มลิงก์อย่างนั้นคอมเมนต์ซึ่งช่องเราไม่เกี่ยวอะไรกับเอแคร์เลยแต่ว่าถ้าชอบเอแคร์กดของเราช่วยเราด้วยมึงเห็นน้องป้าน่ารักตอนนี้เรากำลังหาที่แปะอยู่ค่ะแล้วก็มาคิดว่าใครจะเป็นคนแปะเราจะมอบให้พี่ผู้พันดีไหมพี่ผู้พันค่ะมีเรื่องปรึกษาค่ะคือร้านพี่ผู้พันอร่อยมากพวกหนูอยากมอบป้ายการันตีความอร่อยหนูไม่กล้าไปเดินแปะเองกลัวแปะผิดที่หนูมองให้พี่ผู้พันได้ไหมคะขอบคุณค่ะแล้วรูดทองพี่ผู้พันมาด้วยแค่นี้ก็ไม่ต้องเดินแล้วสบายพี่ผู้พันเขาไม่ตีมาต้องให้เจ้าของร้านแปะเห็นไหมพี่ผู้พันก็เลือกจุดเดียวที่เราเลือกแล้วพี่ผู้พันจะใช้สว่านเจาะนะไม่ได้แค่แปะเฉยๆเลือกเจาะจ้ะโอ้โหให้ยาวเจาะเลยเที่ยวนี่เป็นร้านแรกที่เจาะป้ายเรากับเสาแน่นไปเลยแม่แกเฮ้ยการเติมว่าไม่เอาออกแน่คือเจาะกับเสาโครงสร้างแม่เป็นตอบได้เลยก็ได้จ้ะอุ้ยเสาเอกเสาโทเวอร์แล้วเจาะไม่เข้าเวอร์วายเฮ้ยขอบคุณค่ะไม่เคยมีร้านไหนใช้สว่านเจาะให้หนูมาก่อนผู้พันรอดมากเลยค่ะเจาะป้ายครั้งแรกของเรานี่ผู้พันเพิ่มไฟอยู่ไหมคะไฟยิงมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวหนูสั่งfollow ไฟ follow ตรงนี้มาอีก100,000แล้วยิงมาตรงนี้ได้ฮะโอ้ยเลิศนะเนี่ยเอาเบียร์แปะครับจะต่อยอดทำอะไรเพิ่มนะจริงๆหนูก็อยากมีบริษัทของตัวเองจริงๆตอนนี้มีบริษัทตัวเองแต่ว่ามีลูกน้องอยากให้แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาถึงจะมาแข่งกับนางแมวป่าหรอนางหมูป่าคือเป็นคอนเทนต์รีวิวผัดเผ็ดหมูป่ามีพลังมากกว่าอีกค่ะเหมือนมันมีแรงฮึดกว่านางป่าแม่มีนางแมวป่าเขาเป็นอันดับต้นๆของประเทศไปแล้วโอ้เนี่ยตามไม่ทันแล้วเด็กสมัยเนี้ยดูหน้าที่มันคุณภาพแม่นี่เดี๋ยวแม่กลับมันให้แม่กลับเองนะมันจะกินหมูกระทะต่อแรงมั้งปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ลูกอายเขาไม่ละมึงไม่มีอะไรให้น้องเลยเอาป้ายพี่ซ้อนให้เขาไปเอาป้ายเขาไปแปะรถป่ะเนี่ยคนนี้เขามีแบบมารยาทสังคมขอบคุณนะลูกมึงเราจะไปให้เขาทำไม